ฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับเราจะมาแกอ่านรีวิวเรื่องอย่ามาจับนะโคเทซาชิคุงนะครับผมก็เรื่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นลิขสิทธิ์ใหม่จากลักพิมพ์เลยนะครับผมก็เพิ่งไปซื้อมาวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะตอนที่ผมถ่ายคลิปนี้อยู่นะก็ตามที่ทุกคนเห็นบนโต๊ะนะครับผมก็ซื้อมาพร้อมกับสะดุดรักยายแฟนเช่านะครับผมเล่มที่24ทั้งตัวปกธรรมดานะครับแล้วก็ตัวปกพิเศษเลยนะครับผมนี่คือต้องบอกว่าตัวปกธรรมดาเนี่ยกับตัวปกพิเศษในเล่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าน่ารักมากเลยนะครับผมและก็สเต็ปเดิมของทางลักพิมพ์ครับทุกคนก็คือตัวปกพิเศษเนี่ยก็จะแถมมากับตัวแผ่นใสครับผมนี่ซึ่งแผ่นใสนั้นเอามาทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็ไหนๆเขาก็แถมมานะครับผมก็ซื้อมาพร้อมกับตัวปกพิเศษยังไงก็ต้องเก็บอยู่ดีนะก็หาที่เก็บไปนะครับทุกคนแต่ผมรู้สึกว่าอยากให้ทางลักพิมพ์เนี่ยเปลี่ยนจากตัวแผ่นพลาสติกนี้นะเป็นแบบโปสการ์ดหรือว่าเป็นแบบแผ่นการ์ดเล็กๆอะไรก็ได้นะคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับกับเรื่องที่ผมได้มาวันนี้นะแต่ว่าพระเอกของเราไฮไลท์ของเราในวันนี้เลยเนี่ยก็คือเรื่องนี้เลยนะครับผมต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นลิขสิทธิ์ใหม่ของทางลักพิมพ์ที่มีคนพูดถึงเยอะพอสมควรเลยนะทุกคนหลายๆคนก็คงจะพูดถึงประมาณว่าแบบเรื่องนี้มันจะเซนหรือเปล่าวะหรืออะไรนี้นะแต่ผมบอกเลยว่าน่าจะเซนนะค่ายนี้มาน่าจะเซ็นแน่นอนนะครับโอ้โหเสียดายของมากโอเคครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับงั้นเดี๋ยวเราไปแกะไอ้เจ้าตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับผมไปนี่ทุกคนก็แกะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมกับเรื่องนี้นะต้องบอกเลยว่าตัวรูปเล่มนี่คือสวยเช่นเดิมครับสำหรับค่ายลักพิมพ์นะครับทำรูปเล่มออกมาได้ดีมากเลยนะสำหรับผมนะและที่สำคัญครับผมก็คือเรื่องนี้สันขาวคือชอบมากหนังสืออะไรที่มันสันขาวเนี่ยคือผมชอบมากเลยนะโอเคเรามาดูตัวรูปเล่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนก็คือรูปเล่มของเรื่องนี้เนี่ยก็คือจะเป็นแบบมันเงานะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นสันของเรื่องนี้นะครับผมนี่ตัวใบโคเวอร์เนี่ยผมไม่เคยเห็นสีนี้มาก่อนเลยนะจะเป็นสีออกแบบเขียวฟ้านะทุกคนแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวละครของผู้หญิงทั้ง5คนนะครับผมโดยที่แนวเรื่องที่เขาเขียนไว้เนี่ยก็คือเลิฟคอมเมดี้15บวกนะครับตัวละครผู้หญิง5คนนี้เนี่ยก็จะเล่นกีฬาที่แตกต่างกันนะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยตัวละครผู้หญิงเนี่ยจะเป็นสายกีฬานะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเรื่องข้างในกันเลยดีกว่านะครับทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงสนุกแค่ไหนนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปอ่านพร้อมกันเลยครับผมโอเคครับก็ก่อนจะไปดูเนื้อเรื่องข้างในนะทุกคนเมื่อกี้ผมลืมรีวิวปกให้ทุกคนดูนะครับเปิดมาโอ้โหเปิดมาก็เต็มที่เลยนะครับทุกคนโอเคเราข้ามไปก่อนปกในก็จะเป็นขาวดำนะครับเหมือนกับตัวหน้าปกข้างหน้าเลยนะแล้วก็ปกหลังก็จะเป็นปกหลังก็จะเหมือนตัวปกข้างหลังเลยครับทุกคนโอเคครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปตะลุยอ่านเนื้อเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปครับผมเปิดไปหน้าแรกพะชึบ เปิดไปหน้าแรกก็โดนเข้าจังๆเลยนะครับผมโอเคหน้าแรกก็แค่ดูก็พอครับผมไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะนะโอเคเปลี่ยนไปเปิดมาหน้าแรกของเนื้อหาจริงๆดีกว่านะครับผมก็เปิดมาที่พระเอกของเรานะครับผมโคเทซาชิโคโยนะครับเป็นนักเรียนชั้นม.4นะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยพระเอกของเราเนี่ยก็ได้อยู่ที่เมืองใหญ่นะครับแล้วก็อีกเดี๋ยวเนี่ยพระเอกของเราก็จะได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนเครือมหาวิทยาลัยเซวะที่พระเอกของเราใฝ่ฝันนะครับผมต้องบอกก่อนว่าโรงเรียนที่พระเอกจะเข้าเนี่ยเป็นโรงเรียนสายกีฬานะทุกคนแล้วก็มีชมรมกีฬาจำนวนมากนะครับที่ไปคว้าชัยระดับประเทศได้นะครับผมโดยเฉพาะนักเรียนหญิงนะครับก็คือมีผู้เล่นมัธยมปลายระดับประเทศที่เป็นผู้หญิงเนี่ยสมัครเรียนที่นี่เป็นจำนวนค่อนข้างมากเลยนะและพระเอกของเราเนี่ยก็ต้องการที่จะเข้าโรงเรียนนี้ด้วยนะครับผมแต่ไม่ได้ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักกีฬานะแต่พระเอกของเราเนี่ยใฝ่ฝันอยากจะเป็นแพทย์สนามครับทุกคนแล้วก็ถ้าจบจากโรงเรียนนี้เนี่ยด้วยผลการเรียนที่ดีนะก็จะได้รับสิทธิพิเศษในการละเว้นค่าเล่าเรียนแพทย์ครับผมหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกของเราก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็หกล้มแล้วก็เกิดอาการบาดเจ็บนะซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็เข้ามาช่วยนะครับซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยบอกว่ารู้สึกว่าเอวเนี่ยมันจะเคล็ดหน่อยๆนะแล้วพระเอกของเราเนี่ยก็จับที่เอวของผู้หญิงแค่กรึ๊ดเดียวนะครับผมและดูรีแอคชั่นของผู้หญิงคนนี้ครับทุกคนก็คือแบบว่าฟินเวอร์นะคือพระเอกของเราจับแค่กรึ๊ดเดียวเนี่ยก็ผู้หญิงคนนี้ก็หายเอวเคล็ดเลยนะโอ้โหมือเทพเจ้าชัดต้องบอกก่อนว่าโรงเรียนที่พระเอกจะเข้านะทุกคนก็คือเป็นโรงเรียนของเอกชนนะครับแล้วก็มีค่าเล่าเรียนที่แพงมากและบ้านของพระเอกนะครับก็ฐานะไม่ค่อยดีด้วยนะครับซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็จะต้องทำงานพิเศษนะและก็จะต้องอยู่ที่นี่ก็คือ
หอที่นี่นั่นเองนะครับและหน้าที่ที่พระเอกของเราได้ไปนะครับก็คือเป็นหน้าที่ผู้ดูแลหอนี่เองนะครับผมเป็นงานที่เพื่อนของพ่อแนะนำมาให้อีกทีนะครับสภาพของหอก็จะแบบโซมๆหน่อยนะครับชื่อหอว่าหอโมมิจินะครับหลังจากนั้นนะครับพระเอกก็ได้เข้ามาในตัวหอนะครับและพระเอกของเราเนี่ยก็ได้พบกับห้องนึงนะครับทุกคนแล้วก็เปิดเข้าไปก็จะเจอกับสวรรค์และก็ตามสเต็ปครับทุกคนพอเจออะไรแบบนี้ก็ต้องโดนตบไป1ทีนะครับผมแล้วก็ด่าว่าคนโรคจิตแล้วพระเอกของเราเนี่ยก็วิ่งหน้าตั้งเลยนะครับผมออกจากห้องนี้แล้วก็ไปชนกับอะไรเข้าสักอย่างนะครับที่มีความรู้สึกนุ่มนิ่มนะครับผมคิดว่าผมไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับผมกับเรื่องนี้นะ ก็ให้ทุกคนดูเอาเองนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับเป็นมันสุดยอดแค่ไหนนะกับเรื่องนี้นะครับผมก็หลังจากเกิดอุบัติเหตุชนกันสุดยอดปาฏิหาริย์เกิดขึ้นนะครับผมก็ผู้หญิงคนแรกเนี่ยก็ถือไม้กวาดวิ่งไล่ตามมาเลยนะแล้วก็ซัดเปี้ยงพระเอกไปอีก1ทีนะครับผมตัดภาพมาที่พระเอกกับผู้หญิง2คนแรกเนี่ยก็โอเคขอโทษขอโพยกันและทำความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วนะครับผู้หญิงผมดำเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าได้ยินมาว่าจะมีผู้ดูแลคนใหม่เข้ามาก็คือเธอนี่เองสินะจ๊ะพระเอกของเราก็คือใช่ครับผมเองจะดูเหมือนกับว่าผู้หญิงคนแรกเนี่ยจะไม่ยอมนะก็บอกเนี่ยอีตาทำมองคนนี้เนี่ยนะผู้ดูแลให้ตายก็ไม่เอาให้มันได้อย่างนี้สิแล้วพระเอกเนี่ยก็ได้แนะนำตัวว่าโคเทซาชิโคโยครับจะมาเรียนที่โรงเรียนนี้นะครับตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลินี้เป็นต้นไปแล้วก็จะมาทำงานที่นี่ตั้งแต่วันนี้เพื่อเก็บค่าเล่าเรียนและผู้หญิงผมดำเนี่ยก็บอกว่าทางนี้ต่างหากที่ต้องขอโทษเพราะเข้าใจผิดไปโอ้โหนางฟ้ามาโปรดจริงๆฉันฮกโกมิยุคิชั้นม.6โรงเรียนเซวะสังกัดชมรมวอลเลย์บอลยินดีได้รู้จักโอ้โหช็อตนี้พระเอกของเราเนี่ยก็ชื่อคุณคนนะครับเหมือนกับเคยได้ยินมาก่อนซึ่งคุณฮุนโกคนนี้เนี่ยเป็นนักเรียนที่กำลังได้ผลงานดีเด่นและก็ยังเป็นตัวแทนญี่ปุ่นด้วยนะครับผมถือว่าเป็นคนดังอะนะคุณฮุนโกคนนี้แต่เหมือนกับว่าผู้หญิงคนแรกนะครับก็จะไม่ยอมรับพระเอกของเราเป็นผู้ดูแลนะแล้วก็คุณฮุนโกนะครับก็บอกว่าเด็กคนเมื่อกี้เนี่ยก็คือชื่อคุโซโนคิอาโรมะนะครับอยู่ม.4เป็นสังกัดบาสเกตบอลนะครับผมนี่โคตรเท่แล้วก็คุณอาโรมะที่อยู่สังกัดบาสเกตบอลเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบว่าตัวเต็งเหมือนกันนะสำหรับกีฬาบาสนะนี่ได้ตำแหน่งผู้เล่น MVP ด้วยนะครับผมนี่พระเอกของเราก็เลยบอกว่าโดนคนเก่งขนาดนั้นเกียดขี้หน้าเอาซะแล้วนะและเด็กๆที่อยู่ที่นี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นนักกีฬาระดับหัวกะทิเลยนะครับในหมู่เด็กที่สังกัดโรงเรียนเซวะนะครับก็คือหอพักที่พระเอกจะมาพักเนี่ยก็คือรวมตัวหัวกะทิรวมตัวเต็งนั่นแหละทุกคนนะสำหรับสายกีฬานี่ไงเขาบอกว่าจะว่าเป็นแหล่งรวมอสูรก็ได้นี่คือแบบโคตรโหดนะแล้วก็ตัดภาพมาที่มีเสียงกรี๊ดของผู้หญิงนะครับทุกคนตามสเต็ปเดิมครับทุกคนก็ผมลืมชื่อไปแล้วคนนี้เอาเป็นว่าผมจะเรียกว่าผู้หญิงคนแรกแล้วกันนะทุกคนผู้หญิงคนแรกเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุนะครับผมตกบันไดนะขาพลิกนะครับผู้หญิงผมดำคุณฮอนโกคนนี้จำได้คุณฮอนโกเนี่ยก็เดี๋ยวไปเรียกอาจารย์ให้นะครับผมแล้วพระเอกของเรานะครับก็ด้วยความที่พระเอกของเราเนี่ยอยากเป็นแพทย์สนามนะก็เลยโชว์สกิลซะเลยนะครับคุณอาโรมะคนนี้ชื่ออาโรมะนะครับโอเคผมจะจำไว้ขอผมดูเท้าหน่อยนะครับและพระเอกของเราเนี่ยก็ดูที่เท้าเลยนะครับผมนี่ไม่ต้องรีรอนางเอกนะไม่ใช่นางเอกยังไม่รู้เลยใครเป็นนางเอกแล้วเมื่อพระเอกเนี่ยสัมผัสที่ข้อเท้านะครับผมดูจากรูปครับทุกคนมือของตานี่มันยังไงกันเนี่ยคือจับปุ๊บนี่คือหน้านี่ไปเลยนะครับพระเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกว่าพ่อแม่ของผมเนี่ยเป็นหมอจัดกระดูกกับหมอนวดผมถูกเลี้ยงดูมาโดยได้ดูงานของท่านใกล้ๆตลอดแล้วก็ถึงจะไม่มีวุฒิหรือว่าไม่มีประสบการณ์เนี่ยแต่ก็รู้ร่างกายคนละเอียดดีและอนาคตเนี่ยพระเอกก็อยากจะเป็นแพทย์สนามคุณอาโรมะเนี่ยเป็นที่คาดหวังของประเทศญี่ปุ่นผมมองข้ามไม่ได้หรอกนี่โคตรหล่อนะครับจังหวะนี้แล้วคุณอาโรมะเนี่ยก็บอกว่าเอาเป็นว่าอย่ามาแตะตัวฉันได้ไหมดูเหมือนที่ตกจากบันไดเนี่ยจะไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะครับคุณอาโรมะก็จริงหรอนี่คอยตามจังหวะคอยตามแล้วคุณอาโรมาเนี่ยก็บอกว่ารีบๆปล่อยได้แล้วแต่พระเอกของเราเนี่ยก็บอกว่าขอโทษนะครับยังมีอีกเรื่องนึงเมื่อกี้ดูสภาพเท้าของคุณอาโรมาเนี่ยแล้วก็เข้าใจได้เลยนะครับว่าถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยจะเล่นบาสไม่ได้อีกแน่นอนนะและพระเอกของเราก็พูดด้วยหน้าตาแบบว่ามั่นใจมากเลยนะครับนี่คุณอาโรมาก็งงเลยนะเงือบตัดภาพมาที่ในห้องนะครับพระเอกของเราเนี่ยก็ได้อยู่กับคุณอาโรมานะ
ซึ่งคุณอโลมาเนี่ยก็ได้ทำการให้พระเอกเนี่ยตรวจร่างกายให้นะครับและสิ่งที่คุณอโลมาเป็นเนี่ยก็คือสภาพร่างกายเนี่ยอยู่ในโอเวอร์เทรนนะครับโอเวอร์เทรนก็คือประมาณว่าแบบฝึกซ้อมหนักเกินไปจนร่างกายรับไม่ไหวอะไรประมาณนี้นะและก็ถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับซึ่งผมนั้นก็รอคอยด้วยนะและพระเอกเนี่ยก็ได้เริ่มตรวจร่างกายคุณชื่อนะลืมอีกแล้วและพระเอกเนี่ยก็ได้ตรวจร่างกายคุณอโลมานะครับผมแล้วก็ก่อนอื่นเนี่ยก็จะเช็คข้อต่อสะโพกก่อนหลังจากที่พระเอกเนี่ยจับที่สะโพกของคุณอโลมานะครับคุณอโลมาก็แบบเดี๋ยวเหอะจับตรงไหนของนายยะและพระเอกก็พูดด้วยหน้าตานิ่งๆ นะแล้วก็เพราะว่านายเนี่ยไปจับตรงที่ไม่ควรจับนะสิพระเอกของเราก็พูดด้วยความแบบว่ามั่นใจแล้วแบบไม่ควรจับหรอเท่าที่ผมวินิจฉัยเนี่ยกล้ามเนื้อทั่วร่างกายค่อนข้างตึงมากแล้วก็ถ้าปล่อยไว้แบบนี้เนี่ยจะเจ็บหนักทีหลังได้นะคุณอโลมาของเราก็อึ้งเลยนะครับเพราะว่าพริบตาเดียวเนี่ยก็รู้ถึงขนาดนี้เลยนะแล้วพระเอกของเราเนี่ยก็โอเคไม่เป็นไรขอโทษด้วยละกันนะครับผมยุ่งไม่เข้าเรื่องสินะแล้วคุณอโลมานะครับก็เปลี่ยนใจนะครับผมให้พระเอกเนี่ยมาช่วยดูอาการนะว่าแบบมันจะดีขึ้นจริงๆไหมพระเอกของเราก็หน้าตาอย่างแน่วแน่ 100% ครับว่าเชื่อมือผมได้เลยครับแล้วก็จะทำให้คุณอโลมานเนี่ยคืนสภาพเดิมให้ดูนี่และหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกของเราเนี่ยก็ได้เริ่มทำการตรวจร่างกายคุณอโลมานะครับผมจับนู่นจับนี่บิดไปบิดมาจับยืดนะครับหลังจากนั้นนะฮะยังจับไปจับมานะครับจะจับยืดต้นขาด้านหลังโดยใช้น้ำหนักตัวผมโน้มไปนะครับให้เข่าชิดหน้าอกแล้วก็บิดไปบิดมาคุณอโลมาเนี่ยก็รู้สึกได้แล้วครับว่ามือของพระเอกของเราเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะเป็นมือของก๊อดนะพระเจ้าสร้างมือนี้มาคุณอโลมาบอกว่าแค่โดนจับยืดเหยียดเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าทำไมมันรู้สึกดีแบบนี้นะแล้วก็ต้องอั้นไว้นะครับไม่งั้นได้ส่งเสียงแปลกๆออกไปแน่นะครับผมนี่แล้วก็ในจุดนี้ครับผมพระเอกของเราเนี่ยก็ได้กดที่ต้นขาของคุณอโลมานะครับเพราะว่าตรงจุดนี้เนี่ยยังตึงอยู่นะครับแล้วก็จะเพิ่มความแรงในการกดและคุณอโลมาเนี่ยก็คิดว่าถ้าโดนแรงกว่านี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกดจนเหงื่อไหลอ่ะทุกคนดูโอเคไปต่อกันเลยครับทุกคนตัดภาพมาที่โอเคครับจบการรักษาแต่เพียงเท่านี้หลังจากการรักษานะครับคุณอโลมาเนี่ยก็ได้เช็คสภาพร่างกายของตัวเองนะครับแล้วก็รู้สึกว่าข้อต่อสะโพกเบาขึ้นจริงๆฝั่งนี้ก็จะเป็นพระเอกของเราเนี่ยก็อธิบายสาระวิชาการในการรักษานะครับก็เราก็ข้ามไปนะครับซึ่งคุณอโลมาเนี่ยก็รู้สึกขอบคุณในตัวพระเอกนะครับต้องบอกว่าสาเหตุที่คุณอโลมาเนี่ยมีร่างกายที่แบบโอเวอร์เทรนหรือว่าฝึกหนักจนเกินไปนะก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับฝึกหนักจนเกิดผลเสียทุกคนอะไรประมาณนี้และคุณอโลมาเนี่ยก็ได้บอกกับพระเอกว่าถึงร่างกายจะเป็นแบบนี้เนี่ยแต่ว่าฉันก็ไม่ยอมที่จะลดปริมาณการฝึกเด็ดขาดพระเอกของเราเนี่ยก็พูดขึ้นมาเลยนะครับว่าคุณอโลมาเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับยังไม่ได้บอกสักคำเลยนะครับว่าแบบจะให้ลดปริมาณการฝึกให้ผมช่วยดูแลร่างกายของคุณอโลมาได้ไหมครับถ้าให้ผมดูแลให้แล้วก็บอกเลยว่าอย่าว่าแต่อาการบาดเจ็บเลยจะฝึกได้เยอะขึ้นอีกด้วยพระเอกได้บอกว่าคุณอโลมาเนี่ยยังเก่งขึ้นได้อีกครับไม่ต้องรีบร้อนหนักก็ได้ผมว่าช็อตนี้เนี่ยคุณอโลมาก็เริ่มเขาเรียกว่าอะไรยอมรับในตัวพระเอกหน่อยนึงแล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้ยอมรับ 100% นะครับนี่อย่ามาแตะตัวเหมือนสนิทกันนะนี่ไงคุณอโลมาเนี่ยยังไม่ได้ยอมรับพระเอกเลยนะครับผมแต่ก็ต้องยอมรับสักนิดนึงอะนะผมว่าแล้วก็ตัดภาพมาที่รุ่นพี่แล้วก็คนนี้นะครับผมคนที่ใส่แว่นนะครับคือประธานกรรมการบริหารของเครือเซวานะครับผมแล้วก็ตัดฉากมาที่พระเอกของเราเนี่ยก็ได้คุยกับประธานกรรมการเมื่อกี้นะครับซึ่งกรรมการบริหารคนนี้เนี่ยก็คือเป็นคนที่แนะนำให้พระเอกเนี่ยมาทำงานที่นี่เองนะเพราะว่าคนใส่แว่นคนนี้เนี่ยสนิทกับพ่อของพระเอกนะครับตั้งแต่ม.ปลายแล้วเป็นเพื่อนของพ่อพระเอกนี่เองแล้วทั้งสองเนี่ยก็ได้คุยกันนะครับว่าได้ยินมาว่าพระเอกเนี่ยอยากเข้าคณะแพทย์แต่ว่าด้วยความที่ฐานะทางบ้านนะเพื่อนของพ่อพระเอกเนี่ยก็ได้บอกว่าเห็นว่าอยากได้ทุนเรียนคณะแพทย์นี่เท่าที่ฟังมาจากพ่อของพระเอกนะครับก็คือเห็นว่าพระเอกเนี่ยเรียนเก่งมากแต่ว่าแค่เรียนเก่งเนี่ยก็ยังรับทุนไม่ได้หรอกพระเอกก็เลยถามครับแล้วต้องทำยังไงนี่เลยฉันจะมอบภารกิจให้เธอต้องทำให้นักเรียนในหอนี้ทุกคนเนี่ยเรียนจบโดยมีสภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์พร้อมที่สุด
นักเรียนที่อาศัยอยู่ในหอนี้เป็นนักกีฬาหัวกะทิในหมู่หัวกะทิของโรงเรียนก็คือตัวเต็งสุดๆซึ่งนักเรียนที่อยู่ที่หอนี้เนี่ยก็ต่างก็มีปัญหาทางกายและก็จิตใจอย่างอโลมาเนี่ยที่โอเวอร์เทรนก็คือฝึกหนักจนเกินไปหน้าที่ของเธอเนี่ยจึงไม่ใช่แค่เป็นผู้ดูแลหออย่างเดียวแต่ต้องดูแลร่างกายและจิตใจของเด็กหอด้วยหากทำภารกิจนี้สำเร็จเนี่ยฉันจะให้ทุนการศึกษาคณะแพทย์เธออยากจะเป็นแพทย์สนามใช่ไหมล่ะนี่ก็ถือว่าได้ประสบการณ์เป็นตัวไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรเลยพระเอกของเราก็ตอบขึ้นมาทันทีนะครับว่าทำครับให้ผมทำเถอะครับนี่เอาวะและแล้วนะครับก็ได้เวลาที่ทุกคนที่อยู่ที่หอนี้เนี่ยกลับหอพักมาพอดีเดี๋ยวจะพาพระเอกของเราเนี่ยไปแนะนำตัวกับทุกคนเลยนะครับผมและการแนะนำตัวก็เริ่มต้นขึ้นครับผมพระเอกของเราเนี่ยกล่าวว่าโคเทซาชิคุงจะเป็นผู้ดูแลคนใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยนะและครั้งแรกที่พระเอกได้สังเกตเห็นนะครับก็คือหญิงล้วนได้เวลาสร้างหอพักฮาเร็มแล้วโว้ยแล้วก็มีผู้หญิงมาเพิ่มอีก3คนรวมทั้งหมดเป็น5คนนะครับผมนี่เป็นไงครับทุกคนเรื่องนี้ถูกใจวัยรุ่นหรือเปล่าดูท่าว่าจะถูกใจหนุ่มๆแบบเรานะเรื่องนี้ก็เป็นไงกันบ้างครับทุกคนก็คือต้องบอกเลยว่าใครที่เป็นสายเซอร์วิสเนี่ยน่าจะชอบเรื่องนี้เลยนะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเซอร์วิสแน่นๆเลยนะครับผมถึงตัวปกเนี่ยจะบอกว่าเป็น15บวกเนี่ยแต่ผมว่าบางฉากนี่มันก็ไปทาง18บวกได้เลยนะครับผมนะแต่แบบมันไม่ได้ถึงขั้นนั้นไงนะเป็นขั้นแบบว่าเกี่ยวกับการแพทย์นวดจับนู่นจับนี่เฉยนะครับแล้วก็รีแอคท่าทางที่แบบฟินเวอร์อะไรอย่างงี้นะโอเคมาเดี๋ยวผมขอเปิดให้ทุกคนดูแบบผ่านๆก่อนนะแบบว่ามีฉากไหนอะไรยังไงหรือเปล่านะครับผมนะฮะโอเคก็ตามที่เห็นครับทุกคนผมจะไม่พูดอะไรเยอะโอ้โหพระเจ้าโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหผมก็น่าจะตัดลงนะแบบเปิดแวบๆโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวโอเคทุกคนก็ประมาณนี้ครับเป็นไงบ้างครับผมนะถ้าอยากดูแบบเต็มๆจริงๆนะก็ไปซื้อมาอ่านต่อได้ครับทุกคนนะแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายขอทีเปิดให้ดูอีกทีปับนี่โอ้โหอ่าฮะโอเคครับทุกคนไปซื้ออ่านครับเชื่อผมนะสำหรับสายเซอร์วิสนะไม่ควรพลาดไปแล้ว